รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมออจิมานะคะแน่นอนว่าเห็นหน้าคุณหมอกับแนนแบบนี้คุณผู้ชมเตรียมตัวเฝ้าหน้าจอได้เลยใช่เลยคุณหมอจะมีเรื่องราวสนุกๆมาชวนเราคุยกันอีกแล้วแน่นอนนี่อาทิตย์นี้คุณแนนค่ะพลาดไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องที่ใครดูใครได้ใช่ดูแล้วปฏิบัติเองได้ไม่ต้องเสียตังค์หาหมอด้วยอยากรู้แล้วเกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของเราจะทำยังไงถึงจะทำให้สวยงามยั่งยืนแบบที่เป็นเคล็ดลับเหมือนไม่ลับอ่ะคุณแนนทำแล้วสวยดูดีสุขภาพดีสวยดูดีสุขภาพดีสวยยั่งยืนและที่สำคัญเนี่ยชื่อตอนเก๋มากเลยใช่สวยลับฉบับ2015ใช่ค่ะสวยลับฉบับ2015นี่ค่ะเทรนด์ในปีนี้เราจะทำสวยยังไงรับรองวันนี้ไม่เป็นความลับคุณหมอเผยแพร่แน่นอนนะคะอ่ะส่วนจะเป็นเคล็ดลับอะไรเนี่ยอดใจรอสักครู่หนึ่งกันละกันวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจรอพร้อมอยู่แล้วในช่วงหมอคุยข่าวค่ะค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีก่อนจะไปติดตามกันนะคะว่าสวยลับฉบับ2015ที่คุณหมอเกริ่นไว้ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรนี่มาติดตามข่าวนี้กันดีกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เป็นผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกานะคะคิดค้นโดยด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเลยค่ะเขาบอกว่าเขาคิดกางเกงในดับกลิ่นผายลมเจ้ากางเกงในผายลมจริงๆก็เป็นกางเกงชั้นในที่มีคล้ายๆแผ่นรองอนามัยของผู้หญิงนี่แหละค่ะก็เวลาใช้เราก็ดึงแถบกาวออกแล้วก็มาติดกับชุดชั้นในนะคะเขาบอกว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะส่งกลิ่นเพื่อดับกลิ่นผายลมของเราซึ่งซึมซับกลิ่นผายลมได้ 55-77% แล้วแผ่นหนุนรอบๆกางเกงชั้นในยังช่วยดูดซับกลิ่นได้อีก 20% นี่เขาบอกว่าผลิตมาเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นจากกลุ่มแพทย์ที่ต้องการดูแลลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยลำไส้จากนั้นก็นำไปใช้ในผู้ป่วยที่ควบคุมการถ่ายไม่ได้แต่ผลปรากฏว่าพอเจ้าตัวนี้ออกมาในท้องตลาดกลับฮิตพอในกลุ่มนักธุรกิจค่ะคุณหมอคนทั่วไปนักธุรกิจหมอว่าชอบคุณหมอว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เสริมความมั่นใจหมอว่าดีนะแต่หมอว่าทางที่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราเกิดมีปัญหาผายลมเยอะๆเนี่ยต้องดูว่ามันมีความผิดปกติในระบบย่อยหรือระบบทางเดินอาหารหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาผายลมตลอดวันเนี่ยมีเหรอคะก็มีนะหรือว่าบางทีมันโอเวอร์มาตรฐานของปริมาตรการผายลมต่อวันมันมีปริมาตรการถ่ายรวมปกติต่อวันด้วยนะคุณแม่ประมาณเท่าไหร่คะคุณแม่คะก็ประมาณตั้งแต่ครึ่งลิตรจนกระทั่งถึง 1.5 ลิตรวัดปริมาตรใครเขาไปตวงกันเนี่ยเรานึกว่ามันเป็นแก๊สเป็นกลิ่นมันวัดปริมาตรก็เป็นแก๊สไงคุณแม่ก็คือวัดปริมาตรของแก๊สเนี่ยจะต้องประมาณนี้มีจำนวนครั้งด้วยนี่ครั้งได้กว่าให้ถ่ายคุณแม่ถ่ายครั้งถ้าครึ่งลิตรมันก็ต้องเยอะมากนะคุณหมอต่อวันใช่ไหมคะใช่ต่อวันนั้นว่าต้อง12อ่ะ12-15อ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณโหลถึง2โหลนี่แหละต่อวันนี่คือปกติปกติโอ้ไอกระบวนการถ่ายลมมันเกิดจากอะไรยังไงคือมันการถ่ายลมจริงๆมันเป็นการขับของเสียอย่างหนึ่งของร่างกายค่ะแต่ว่าปัญหาคือเวลาที่ถ่ายลมบ่อยๆต้องดูว่ามันเป็นจากปัญหาอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดถ่ายลมแล้วมีกลิ่นรุนแรงก็ต้องมาดูละเพราะว่ามันมักจะเกิดจากการหมักม้มของพวกปัญหาจากการย่อยอาหารไม่ดีจริงๆเราอาจจะทานอาหารเร็วเกินไปหรือเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาพวกระบบย่อยไม่สามารถจะย่อยและดูดซึมปกติได้หรือบางทีอาจจะเป็นภาวะที่เราอาจจะรับประทานอาหารบางอย่างแล้วเกิดแก๊สได้ง่ายขึ้นหรือแบคทีเรียในลำไส้เราไม่ดีเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารมันไม่ย่อยมันไปหมักม้มก็แบคทีเรียพวกนี้ก็ออกมาช่วยกันหมักม้ม
ก็เลยกลายเป็นกลิ่นขึ้นมาก็คือมันก็สะท้อนระบบภายในร่างสะท้อนให้เห็นถึงพวกระบบภาวะการย่อยและการดูดซึมที่ผิดปกติรวมถึงการทำงานของลำไส้ใหญ่ที่ผิดปกติค่ะคือบางทีมันออกได้2ทางคุณแน่ระบบย่อยเนี่ยค่ะในเวลาที่มีแก๊สหนึ่งปล่อยออกมาทางปากก็จะเป็นอาการเลอค่ะบางทีถ้าปล่อยออกข้างล่างไปทางลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายลมถ้ามันผิดปกติก็ต้องมาดูว่าระบบย่อยเราผิดปกติตรงไหนลำไส้มีอะไรที่มันย่อยไม่สมบูรณ์หรือเปล่าไม่น่าเชื่อคือปกติคุณหมอให้เราดูเรื่องการขับถ่ายแล้วก็สามารถเช็คโรคที่เป็นข้างในได้เรื่องการถ่ายลมก็เช็คได้เหมือนกันคุณแนนการถ่ายลมสีของอุจจาระลักษณะของอุจจาระนี่บอกได้เยอะมากสีเป็นยังไงลักษณะเป็นก้อนไหมหรือว่าอุจจาระออกมาไม่เป็นก้อนค่ะฟอร์มไม่ได้หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกเศษอาหารอยู่นั่นหมายความว่ามันเกิดการย่อยไม่สมบูรณ์คือภาวะการเกิดการย่อยไม่สมบูรณ์นอกเหนือจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการถ่ายลมแล้วก็เป็นตัวนึงที่ทำให้อาจจะทำให้เราอยู่ภาวะขาดสารอาหารที่เราไม่รู้ตัวฉันทานอาหารทุกวันแต่ทำไมฉันถึงขาดสารอาหารเพราะระบบย่อยและดูดซึมระบบย่อยและดูดซึมไม่ปกติใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะป้องกันตัวเองไม่ให้แบบว่าระบบย่อยและดูดซึมของเราผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆยังไงบ้างคะหนึ่งก็ต้องทานอาหารให้มันเป็นเวลาถ้าแบ่งเป็น5มื้อได้ก็จะดีมากงั้นให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันปกติพยายามให้เวลากับการรับประทานอาหารเคี้ยวให้ละเอียดนะแล้วก็ดื่มน้ำนะให้ร่างกายมันได้มีเมตาบอลิซึมหรือการทำงานที่มันพอเหมาะนะแล้วก็ลองดูว่าอาหารประเภทไหนที่มันย่อยยากถ้าเรามีปัญหาเราก็อาจจะต้องลดอาหารประเภทนั้นอย่างเช่นกลุ่มอาหารพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายก็จะเปลี่ยนเป็นทานกลุ่มพวกเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อปลานะแล้วอะไรที่เราทานแล้วเรามีอาการก็ต้องระมัดระวังบางทีอาจจะทานนมวัวมันขาดเอนไซม์ในการย่อยนมแล้วในคนที่มีอายุขึ้นมาในผู้ใหญ่แล้วไปทานอะไรที่มันย่อยง่ายขึ้นทานอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากมากขึ้นนะแล้วก็พยายามขับถ่ายทุกวันทานผักผลไม้ออกกำลังกายให้มีการบีบตัวของลำไส้ตลอดเวลามันก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาการคั่งสะสมหมักหมมของอาหารที่มันไม่ถูกย่อยออกมาจากร่างกายได้แหมวันนี้จากข่าวแผ่นรองซึมซับกลิ่นถ่ายลมนะคะเราได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอันแรกจากคุณหมอไปก่อนเลยดูแลระบบย่อยและดูดซึมอาหารให้เป็นไปตามปกตินอกจากนั้นวันนี้เราจะได้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองมากกว่านั้นอีกหัวข้อน่าสนใจมากคุณหมอค่ะวันนี้สำหรับฉบับ 2015 จะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยในช่วงหมอชวนคุยค่ะฟันขาวง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านสูตรผงขมิ้นเพียงแค่นำแปรงสีฟันที่เปียกหมาดๆมาจุ่มผงขมิ้นเล็กน้อยแล้วนำมาแปรงฟันทิ้งไว้สัก5นาทีจากนั้นล้างออกแล้วก็แปรงด้วยยาสีฟันตามปกติทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอฟันของคุณจะขาวขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้คุณหมออัจฉิมาตั้งชื่อตอนเอาไว้ได้น่าสนใจมากๆใครๆต้องอยากรู้ค่ะสวยลับฉบับ2015คุณแนนจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนก็ไม่ลับนะก็พูดกันอยู่ตลอดเวลาจากรายการของเราหลายๆปีที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลให้เราสวยยั่งยืนสวยได้นานที่สุดคือการดูแลสุขภาพจากภายในแล้วก็ตัวที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะไอ้ you are what you eat เนี่ยคืออะไรที่เป็นความจริงตลอดกาลคุณแนนเพราะว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมันมีความสำคัญมากต่อการทำงานของร่างกายเวลาที่เรารับประทานอาหารร่างกายย่อยและสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนไปเป็นสารอาหาร
ร่างกายก็นำมาใช้ในการทำงานต่างๆของร่างกายแต่ถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารไม่ดีเข้าไปเกิดการย่อยไม่สมบูรณ์เกิดกลายเป็นสารพิษสะสมในร่างกายก็ทำให้ร่างกายทำงานไม่ดีร่างกายทำงานไม่ดีก็ทำให้แก่เร็วค่ะคือนอกเหนือจากหน้าตาผิวพรรณที่จะไม่เปล่งปลั่งไม่สดใสแล้วก็ยังทำให้เกิดภาวะอ้วนบวมน้ำหนักเกินได้อีกนั้นมันสำคัญมากเลยค่ะเวลาที่เราเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยอาหารนี่คือตัวที่สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของปีนี้เทรนด์ยุคนี้อันแรกคือเรื่องกินถูกต้องถ้าเราจะให้กินให้มีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องทานอาหารที่สะอาดไม่ใช่แค่ว่าสะอาดหมายถึงล้างสะอาดอย่างเดียวแต่ว่าอาหารคลีนให้นี่หมายถึงว่าสะอาดสำหรับร่างกายนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เรารับทานเข้าไปจะต้องไม่ใช่อาหารที่ปรุงแต่งพอเราถูกเปลี่ยนเป็นอาหารที่ปรุงแต่งมากๆเนี่ยเราก็จะสูญเสียพวกสารอาหารต่างๆที่ร่างกายควรจะได้รับแถมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาจากการปรุงแต่งมันด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะต้องเปลี่ยนเป็นหมักดองหรือว่าเราต้องการเพิ่มสารกันบูดเข้าไปเพื่อทำให้อาหารมันอยู่นานขึ้นหรือเราไปปรุงแต่งรสของมันให้มันมีรสหวานรสเค็มหมอเพิ่งไปไต้หวันมาเนี่ยอาหารจีนจริงๆแล้วจืดมากเลยบ้านเราเนี่ยกลายเป็นอาหารรสจัดจ้านกว่าเยอะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันถูกเลยคืออาหารอร่อยจริงไหมอร่อยแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ปรุงแต่งรสมากเกินไปทีนี้เราก็เรียกว่าอาหารไม่คลีนละดังนั้นเวลาจะปรุงอาหารก็ต้องปรุงแต่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะคือไม่ใช่ไปผ่านกระบวนการอาหารเยอะๆซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นไส้กรอกถูกเปลี่ยนไปเป็นหมูยอแทนที่เราจะรับประทานอาหารที่มันเป็นอาหารที่มันสดๆอย่างเช่นเราอาจจะทานเป็นผัดผักต้มจืดง่ายๆนะคะเราปรุงง่ายๆอย่างเช่นอาจจะเอามาอบอาจจะมานึ่งอาจจะมาตุ๋นอะไรที่มันไม่ต้องผ่านความร้อนมากเกินไปนะไม่ทำให้ตัวสารอาหารเนี่ยมันเสียไปไอ้ผงชูรสก็อย่าไปใส่สารกันบูดก็อย่าไปใส่แต่งสีแต่งรสก็อย่าไปใส่ให้มันมากนักวิธีการปรุงอาหารมีความสำคัญนะคะปรุงยังไงเลือกประเภทของการทำอาหารให้ผ่านความร้อนน้อยที่สุดมีความสดของตัวอาหารเนี่ยมากที่สุดไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีการรับประทานอาหารอีกควรจะรับประทานมื้อเช้าทุกวันเพราะมื้อเช้าเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับเซตระบบพลังงานของร่างกายทั้งวันค่ะว่าเฮ้ยฉันมีพลังงานในร่างกายพอหรือไม่ถ้าสมมติเราไม่ทานอาหารเช้าบ่อยๆก็จะกลายเป็นว่าร่างกายก็จะสั่งสมองว่าเฮ้ยเมตาบอลิซึมฉันเพียงพอแล้วนะฉันไม่ต้องการอาหารเพิ่มแล้วนะฉันโอเคแล้วตอนนี้สมองก็จะสั่งร่างกายว่าโอเคนะเมตาบอลิซึมเนี่ยไม่ต้องเยอะคือพอแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าเมตาบอลิซึมมันก็จะลดลงพอเมตาบอลิซึมลดลงปุ๊บก็จะกลายเป็นอ้วนง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้อ้วนค่ะงั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะฝึกร่างกายก็คือควรจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีเมตาบอลิซึมหรือว่ามีการเผาผลาญตลอดทั้งวันค่ะซึ่งจริงถามว่ามันทำได้ยังไงก็คือการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดพยายามแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยๆน้อยๆ นะคะแทนที่จะทาน3มื้อหนักๆก็อาจจะทานเป็นเปลี่ยนเป็น5มื้อให้มีมื้อระหว่างวันที่จะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่สวิงมากเกินไปค่ะนะคะแล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมสารอาหารแต่ละอย่างในมื้ออาหารเนี่ยก็จะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าหนักเนื้อสัตว์อย่างเดียวผักน้อยนี้ก็ไม่ได้คือเราควรจะทานพอชั่นหรือว่าไอ้ตัวสารอาหารที่อยู่ในมื้ออาหาร1มื้อเนี่ยให้พอเหมาะนะคะมีผักผลไม้ให้มากหน่อยและสารโปรตีนที่ไม่ติดมันในปริมาณที่พอควรค่ะไม่เยอะเกินไปไอ้เครื่องดื่มอะไรทั้งหลายที่เป็นตัวกระตุ้นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชากาแฟก็พยายามลดลงนะหรือพวกแอลกอฮอล์พยายามดื่มให้น้อยจริงๆแล้วต้องพยายามไม่ดื่มเลยใช่แล้วก็พยายามดื่มน้ำสะอาดน้ำนี่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ร่างกายเนี่ยจะได้ทำงานปกติค่ะคือฟังดูถ้าเกิดว่าเรามาเปรียบเทียบกับไลฟ์สไตล์คนเมืองเนี่ยอาจจะดูทำยากแต่ถ้าเราลงมือทำและปฏิบัติจริงๆมันดีต่อร่างกายเราจริงๆแล้วหมอว่าในอาหารคลีนจริงๆแล้วมันทำง่ายนะไม่ใช่ยากค่ะแทนที่เราจะไปทานอาหารนอกบ้านซึ่งมันเป็นอาหารที่ปรุงแต่งเยอะๆค่ะคุณลองทำเองที่บ้านมื้อเช้าเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำลองแค่อาจจะหุงข้าวต้มหรือว่าคุณอาจจะแค่ต้มผักทิ้งไว้นะออกมาก็มาทานผักนึ่งหรือบางทีมาทานผักย่างง่ายๆซึ่งมันเป็นอาหารที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรคือไม่ใช่จำเป็นว่าเราจะต้องไปซื้ออาหารแพงๆเสมอไปอาหารแพงๆเสมอไปก็ไม่ใช่ดีเสมอไปทำง่ายๆที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุดจริงๆแล้วมันดีที่สุดต่อสุขภาพของเรา
สวยลับแรกทราบกันไปแล้ว you are what you eat เรื่องของการกินนี่ควรจะกินอะไรกินอย่างไรกินแบบไหนคุณหมอบอกไปแล้วนะคะถ้าปฏิบัติตามได้รับรองว่างามจากภายในสู่ภายนอกแน่นอนว่าแต่ว่าสวยลับเคล็ดลับที่2เนี่ยจะเป็นอะไรนะคะพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะมีสิวขึ้นที่ลับอะค่ะจะทำยังไงดีคะค่ะลักษณะตุ่มแดงที่ขึ้นที่บริเวณลับหรือที่อวัยวะเพศนะคะไม่ใช่ลักษณะของสิวนะคะแต่ว่าสามารถเกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อราได้นะคะหรืออาจจะเป็นผื่นผิวหนังอักเสบทำให้เกิดเป็นลักษณะตุ่มโลนแดงสีขาวหรือว่าเหลืองทำให้ลักษณะคล้ายกับสิวได้นะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดตุ่มแดงอาจจะเกิดจากหลุมขนอักเสบได้ค่ะหรือว่าจะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรียเชื้อราอย่างเช่นพวกแคนดิด้านะคะก็จะมีลักษณะเป็นผื่นตุ่มแดงเล็กๆแล้วก็มีอาการคันมากร่วมด้วยค่ะหรือจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นเริมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มแดงแล้วก็มีตุ่มน้ำใสแล้วก็มีอาการคันปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณผื่นดังกล่าวค่ะหรืออาจจะเกิดจากการระคายเคืองจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างเช่นน้ำยาส่วนล้างทางช่องคลอด นะคะหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหรือพวกผ้าอนามัยที่มีการใส่พวกน้ำหอมทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดผื่นที่บริเวณดังกล่าวได้ค่ะซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องเข้ามาพบแพทย์ก่อนค่ะเพื่อรับการวิจัยก่อนว่าลักษณะตุ่มแดงเนี่ยเป็นลักษณะของสาเหตุจากโรคอะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยก็สามารถทายาปฏิชีวนะเพื่อลดการอักเสบติดเชื้อได้นะคะส่วนที่2ถ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสพวกเริมเนี่ยก็ควรจะรับประทานยาฆ่าเชื้อยาฆ่าต้านไวรัสค่ะส่วนสุดท้ายถ้าเกิดจากภาวะการอักเสบจากตัวต่อมไขมันที่เรียกว่าเป็นบาโทลินถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเป็นตุ่มฝีหนองเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศค่ะอาจจะมีอาการบวมแดงแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนในบางรายจะมีไข้ขึ้นมาได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นฝีอักเสบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งในบางรายเนี่ยอาการฝีก็จะยุบลงได้เองค่ะแต่ถ้าเกิดขนาดมันใหญ่มากขึ้นบวมปวดมากขึ้นอาจจะต้องทำการเจาะเพื่อระบายหนองออกนะคะซึ่งตุ่มแดงที่บริเวณในที่ลับเนี่ยก็ควรจะมารักษาแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่มันจะลามกลายเป็นฝีหนองใหญ่โตนะคะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกคุณผู้ชมคะเรากลับมาทำสวยกันต่อค่ะเพราะวันนี้คุณหมอพาเราไปพูดถึงเทรนด์สวยลับฉบับ2015ปีนี้ถ้าจะสวยต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงค่ะกินอาหารดีมีประโยชน์ที่คุณหมอบอกไปแล้วนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งเคล็ดลับต้องทำอะไรคะคุณหมอต้องออกกำลังกายอยู่เนี่ยหมอว่าโรคที่คนเป็นอยู่ปัจจุบันในยุคนี้ คือทานอาหารไม่ดีจริงที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือขาดการออกกำลังกายใช่ซึ่งจริงแล้วไอ้ตัวไดเอทเอ็กซ์ไซส์เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากต่อการทำงานของเซลล์ร่างกายมนุษย์ค่ะเพราะนอกเหนือจากการที่จะทำให้เซลล์ร่างกายมันทำงานดีแล้วเนี่ยทำให้เราไม่อ้วนแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการที่ร่างกายเราจะได้มีโอกาสที่จะสร้างสารสื่อประสาทในสมองที่ดีสารสื่อประสาทในสมองที่ดีก็จะทำให้เรามีจิตใจมีอารมณ์ที่ดีถ้าตรงนี้พื้นฐานผิดปกติแล้วจิตใจอารมณ์ของคนก็จะผิดปกติไปด้วยนั่นคือสาเหตุที่ทำให้สมัยนี้คนจะดุก้าวร้าวมากกว่าเดิม
หรือว่าเด็กที่เล่นเกมมากเกินไปค่ะหรือพ่อแม่ที่ตีลูกหรือทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเรามาจากอาหารและการออกกำลังกายนี่เองคือถ้าพูดถึงเทรนด์ความสวยของปี2015เนี่ยแนนเห็นไหมตอนนี้บ่อยมากเลยวิ่งใช่ขี่จักรยานใช่วิ่งขี่จักรยานฟิตเนส3อย่างเนี่ยถือเป็นเทรนด์ของการที่จะทำให้สุขภาพดีและคงกระพันความสวยความหนุ่มเอาไว้ตลอดกาลค่ะแล้วไอ้3เทรนด์ที่ว่าเนี่ยมันดีต่อการดูแลสุขภาพยังไงคือไอ้ตัวของการเวทเทรนนิ่งมันก็ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนะยิ่งสมัยปัจจุบันก็จะมีอ้างจะสร้างซิกแพคอย่างเงี้ยจะทำให้แบบว่าดูแข็งแรงก็ต้องมีกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็จะมีการเทรนตั้งแต่การสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาเดี๋ยวนี้นิยมทั้งผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีซิกแพคใช่ก็จะนิยมซิกแพคกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่วิ่งคือวิ่งกับปั่นจักรยานเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะมีความเหมือนกันก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนค่ะการที่ใช้ออกซิเจนหมายถึงว่ามันก็สามารถจะช่วยในการลดน้ำหนักได้งั้นการปั่นจักรยานการวิ่งมันถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีถ้าคุณเนี่ยต้องการจะลดน้ำหนักคือนอกเหนือจากประโยชน์ของมันที่ช่วยทำให้เรื่องหัวใจเรื่องปอดเรื่องหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นแล้วมันก็ยังช่วยลดการสะสมของไขมันส่วนเกินค่ะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารเราดีขึ้นระบบการขับถ่ายเราดีอันนี้สำคัญมากเนี่ยก็คือสารพิษจะได้ขับออกไปจากร่างกายเซลล์ร่างกายเราก็จะทำงานดีขึ้นแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยหลักการออกกำลังกายให้มันได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีว่าออกตอนไหนถึงจะดีออกหนักแค่ไหนถึงจะโอเคนานแค่ไหนพวกนี้จะต้องหนักพอหนักพอหมายถึงว่าเราจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเท่ากับ 70-75% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในขณะที่เราออกกำลังวิธีการคิดก็คือเอา220เนี่ยไปลบอายุงั้นคิดเลยติดตามคุณผู้ชมลองคิดตามติดตาม220ตั้งแนนอายุ40ลบออกมาปุ๊บเหลือ180คุณแนนก็เอา 75% ของ180ก็ได้ประมาณ135นี่คืออัตราการเต้นหัวใจใช่เป็นเวลาที่คุณแนนออกกำลังกายเป็นอย่างเวลาที่เราขี่จักรยานหรือเราวิ่งคุณแนนก็ต้องจับละเฮ้ยฉัน135หรือเปล่าถ้าฉัน135แสดงว่าฉันหนักพอแล้วค่ะมากไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่พอถูกต้องก็ต้องหนักประมาณนี้ถึงจะได้ประโยชน์เสร็จแล้วเนี่ยดูก่อนว่าต้องนานพอไหมต้องให้นานต่อเนื่องอีกอย่างน้อยก็ต้องประมาณ15-30นาที30-20นาทีอะไรเงี้ยไม่ให้ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้นี่ไม่โอเคละค่ะแล้วก็ต้องทำให้บ่อยพอนะคะอย่างน้อยสัก3ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะถึงจะพอค่ะซึ่งถ้าเกิดทำได้อย่างที่คุณหมอบอกก็จะมีผลต่อสุขภาพและน้ำหนักตัวก็ลดลงด้วยนอกเหนือจากเราควบคุมอาหารทานอาหารคลีนๆออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอและถูกต้องแล้ว มันจะมีตัวช่วยอื่นๆไหมคะที่ช่วยลดน้ำหนักอีกค่ะพูดถึงในแง่ของสุขภาพในแง่ของการดูแลจากภายในตัวช่วยที่สำคัญก็อาจจะมีการรับประทานพวกอาหารเสริมบางตัวที่จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะเผาผลาญอาหารหรือช่วยลดการสะสมของไขมันต่างๆอย่างเช่นจะเป็นกลุ่มของส้มแขกนะกลุ่มโครเมียมนะคะคือโครเมียมหรืออัลฟาลิปิกแอซิดพวกนี้จะไปช่วยลดระดับน้ำตาลช่วยในการเผาผลาญพวกแป้งหรือในกลุ่มคนไข้ที่กำลังจะมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงหรือมีภาวะดื้ออินซูลินก็อาจจะใช้อาหารเสริมพวกนี้ช่วยด้วยนอกเหนือจะช่วยคุมน้ำหนักแล้วมันช่วยลดปัญหาความเสี่ยงการเกิดเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะเพราะมันก็จะไปคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันดีขึ้นหรือกลุ่มพวก CLA ก็ได้ช่วยในการเผาผลาญอาหารมันก็จะมีหลายๆตัวที่ช่วยได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มของ SC3 ก็ได้คือเป็นกลุ่มของตัวกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนขึ้นมานะคะฮอร์โมนที่หลั่งในตอนที่เราตั้งครรภ์ค่ะนะทำให้มีการดึงเอาไขมันจากส่วนต่างๆของร่างกายไปใช้อย่างเช่นถ้ามีไขมันสะสมที่ก้นเยอะสายมันติดตรงต้นขาเยอะมันก็จะดึงเอาไขมันที่สะสมเอาไว้ในส่วนที่ร่างกายไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาใช้ค่ะแต่ว่าการรับประทานอาหารหรือแคลอรี่ในช่วงที่เราดูแลเรื่องสุขภาพจะต้องควบคุมปริมาณของจำนวนแคลอรี่ให้ได้น้อยคือไม่เกิน500แคลอรี่ไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไปดึงเอาพลังงานจากอาหารที่รับประทานแล้วก็ไม่ดึงเอาจากไอ้ส่วนของเฟิร์สสเปซหรือส่วนเกินต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเอามาใช้นอกจากนี้เรื่องอื่นๆมีอีกอย่างเช่นใช้การฝังเข็มก็ได้คือการฝังเข็มถามว่าช่วยอะไรในการลดน้ำหนักการฝังเข็มเองไม่ได้เป็นการลดน้ำหนักโดยตรงแต่ว่ามันเป็นการปรับระบบเป็นการปรับระบบปรับสมดุลการทำงานของร่างกายปรับเรื่องการเผาผลาญอาหารปรับเรื่องการบวมน้ำ
คนที่มีระบบไหลเวียนไม่ดีมีการคั่งของน้ำเหลืองเยอะพวกนี้น้ำหนักก็จะขึ้นค่ะคนที่น้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็วลงเร็วแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องน้ำส่วนเกินเข้าไปในร่างกายหรือระบบไหลเวียนไม่ดีก็เลยทำให้น้ำหนักขึ้นเร็วน้ำหนักลงเร็วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่การใช้ฝังเข็มไปลดพวกน้ำเกินเหล่านี้ก็จะทำให้กระชับมากขึ้นน้ำหนักตัวคนไข้ก็จะลดลงค่ะวันนี้นี่เราได้ความรู้เยอะมากเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็เป็นเทรนด์ในปี2015นะคะแน่นอนว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่แค่ดูจากภายนอกอย่างเดียวเราต้องดูแลจากภายในเพื่อให้แข็งแรงจากข้างในสู่ข้างนอกแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าคุณผู้ชมฟังคุณหมอพูดแล้วไม่เอาไปปฏิบัติตามใช่ฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำด้วยแล้วจริงๆแล้วถ้าฟังอย่างตั้งใจฟังจริงก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันทำไม่ยากเท่านี้เองนะคะอ่ะละค่ะก็หวังว่าทุกคนที่ชมรายการเราก็จะมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็งดงามจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะแหมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้ต่อว่าคุณหมอจะมีเรื่องอะไรที่ทั้งสนุกและเป็นประโยชน์แบบนี้มาบอกเล่าสู่พวกเรากันอีกนะคะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือข้อใดเป็นส่วนทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานน้อยลงระหว่างข้อ1การไม่รับประทานอาหารเช้าหรือข้อ2การออกกำลังกายทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ